าล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลนะครับและอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับเอาละครับสวัสดีครับน้องๆครับแหมนะฮะวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมโลบล็อกแบบนี้นะครับโอ้โหนะแล้วตอนนี้อะไรครับพี่นะแมวหน้ากล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะมันกำลังเดินไปเดินมาแบบนี้นะครับก็คือแมป Les of Flopper นะภาค2นั่นเองนะครับโอ้นะแต่ว่าพี่สปอยเองเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์การเล่น Les of Flopper เลยนะครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวขอไปโทรตามThe Gang ก่อนนะโทรตาม The Gang มาก่อนเราต้องเลือก Create Server นะฮะอ่ะมาแล้วนะครับโอ้เพื่อนของพี่สปอยนะครับนี่นะฮะวันนี้นะครับมีผู้ช่วยกันมา3คนนะครับคนแรกนี่ใครครับพี่แต่งตัวเป็นโซนิกนะฮะแนะนำตัวหน่อย OBK ป๊อกครับ OBK ป๊อกนะฮะ OBK ป๊อกมาแล้วนะครับพี่บิ๊กป่นคนเดิมนะครับอ้าวแล้วก็นี่ครับชุดดำๆมีสายฟ้าแบบนี้ครับใครครับพี่เปมครับเปมยิปโอนะลูกชายพี่สปอยเองนะครับแล้วก็เอ้ยใครครับพี่นะใส่ชุดสีชมพูนะหัวล้นๆแบบนี้อ้าวแนะนำตัวหน่อยครับโคชิวานาทีครับน้องนาทีนะครับเพื่อนโรงเรียนเดียวกับน้องเปรมยิปโอนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยเริ่มแรกมันเล่นกันยังไงครับทุกคนครับมันต้องให้กดฟอปป้าแล้วฟอปป้ามันจะเอาเงินมาให้ครับอ๋อคือเราต้องคอยเลี้ยงดูฟอปป้านะเจ้าแมวกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะวิธีการเลี้ยงดูก็มีอะไรบ้างเราต้องให้อาหารมันใช่ไหมแล้วอาหารนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงก็มีให้ซื้ออยู่ครับราคา50บาทตอนนี้เนี่ยดูเหมือนฟอปป้าเรานะความหิวจะยังไม่ค่อยหิวนะครับแล้วก็ความสุขมันจะไม่ค่อยเยอะเลยทำยังไงให้ฟอปป้ามีความสุขเพิ่มขึ้นอาหารหรือแม่ก็ต้องกินเอฟวีเดย์ให้กันชาแมวอ๋อต้องให้กันชาแมวก่อนลูบหัวมันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วไอ้นูบตัวนี้เป็นใครครับมันนั่งอยู่เนี่ยนูบเนี่ยอันนี้คือเราสามารถเรียกเข้าเช่ากับมันได้ครับส่วนจะให้เงินครับอ๋อเหมือนเป็นคาเฟ่แมวอะไรอย่างงี้เหรอให้เขามานั่งเล่นแล้วเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้เราอย่างงี้เหรออ้าวแล้วเปมทำอะไรอยู่ครับนี่กำลังซื้อของอยู่ครับอ๋อท่องเว็บไซต์ช้อปปิ้งโอ้นี่มีเสียงวินโดว์ด้วยว่ะนี่นะฮะมีของให้เราเลือกด้วยนะอะไรเนี่ยอาหารป๊อปป้ารูมเมทอ๋อรูมเมทเรามาแล้วอ๋อแสดงว่ามีคนกดซื้อมานะครับปฏิทินต้องใช้ไหมมีโปสเตอร์นะครับมีไอของเล่นแมวที่ฝนเล็บแมวอย่างนี้นะฮะโอ้ดูเหมือนว่าทีมงานเราจะซื้อไปกันเกือบหมดแล้วนะเฮ้ยเราต้องซื้อฟอปป้าตัวเมียมาเพิ่มด้วยป่ะเนี่ยแต่มันไม่มีประโยชน์นะมันแค่จะผลิตลูกจากกากมาแล้วมันก็จะทำให้เราต้องเติมอาหารมากขึ้นอ้าวเหรอมันไม่คุ้มเหรอคือผมแนะนำซื้อเมดดีกว่าซื้อเมดเหรอเมดเนโกเมด $1,500 ดอลลาร์อ่ะเราเก็บเงินอีกกันอีกสักหน่อยน่าจะได้ให้มันกินก่อนมันหิวข้าวเอาเฮ้ยแมวหิวแล้วฮังเกอร์เหลือ 26-25% แล้วใครก็ได้ไปเติมข้าวหน่อยอีกไม่กี่บาทเราจะได้เมดมาแล้วได้แล้วอ่ะใครก็ได้ไปซื้อหน่อยถ้าทีซื้อก็ได้เขาเรียกว่าอย่าดูแต่ภายนอกอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมฟอปป้ากลายเป็นหัวแบบนี้อ้าวนี่มันฟอปป้าตัวเบียร์ดีกว่า มีคนกดซื้อผิดนะไปซื้อฟอปป้าตัวเบียร์มาเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อมันออกลูกมาให้ตังเราอ๋อนี่นะถ้าเราจะออกจากบ้านได้เนี่ยเราต้องเก็บตัง 20,000 บาทนะเพื่อซื้อกุญแจนะโอ้นี่นะจะออกจากบ้านเราซื้อกุญแจด้วยอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะเราได้เมดมาแล้วนะโอ้โหทำไมเมดไม่ตรงปกเลยไหนไปดูในรูปใหม่สิไหนโอ้โหในรูปนี่มันเป็นพวกอนิเมะนะเอ้ยแล้วเมดมี2เวอร์ชันด้วยมีเวอร์ชัน 2.0 ด้วยอ่ะใช่ใช่โอ้แล้วเมดที่ได้มานี่อะไรนี่นะไหนดูหน้าหน่อยสิเฮ้ยเมดนะเออไม่ตรงปกเลยนะสินค้านี้นะไม่เป็นไรให้เขาว่าช่วยงานก่อนไหนแล้วเมดมีหน้าที่ทำอะไรบ้างในเมดเนี่ยฮะเฮ้ยอ๋อให้อาหารแล้วก็เก็บอ๋อเก็บอึนะเก็บขี้ฟอปป้าแล้วก็ให้อาหารนะเมดนะแหมจ้างมาตั้งแพงนะใช้งานให้มันดีๆหน่อยนะเธอนะนะเป้าหมายต่อไปเราต้องเก็บเงินให้ถึง 20,000 เพื่อไปเปิดประตูแล้วนะไอ้พวกของอย่างอื่นเดี๋ยวเราหยุดไว้ก่อนเราอยากออกไปสำรวจนอกบ้านแล้วเอาล่ะพวกเราเงินเราขาดอีกแค่ประมาณ 5,000 เราจะได้ออกไปดูโลกภายนอกกับเขาบ้างแล้วหลังจากอุดอู้อยู่นี้มานาน
อ่ะอ้าวซื้อแล้วเย้พวกเราวู้ฮู้เราซื้อสูตรอาหารมาด้วยซื้อสูตรอาหารอดทนอยู่ในบ้านมาตั้งนานอ้าวนี่ไปไหนกันอ่ะอ๋อนี่มีของให้ซื้อมีน้ำตาลมีขนมปังมีแป้งนะเออมีไก่มีชีสมีเนื้อโอ้โหมีของเต็มเลยนะดูเหมือนว่าจะให้เราเอาไปทำอาหารนะฮะนี่มีร้านขายปลาด้วยเนี่ยนะอ๋อขายเบ็ดตกปลาให้เราไปตกปลาได้นะเออพี่สมบัติก็ชอบตกปลานะขอไปลองตกปลาดูหน่อยอ่ะนะมาแล้วนะตกปลากันหน่อยนะให้น้องๆเขาดูแลตรงนั้นกันไปนะแมวตกปลาอย่างเราชอบตกปลาเชฟถึงเวลาเฮ้ยจุดคืออะไรอ่ะนะเฮ้ยอันได้ปลามาแล้วนี่โอ้โหตัวใหญ่ว่ะปลาอะไรเนี่ยเอาไปให้ปลาแจ๋วครับเอาไปให้ฟอป้าฮะฟอป้าครับเชิญกินปลาสดครับไหนกินป่ะโอ้ตอนนี้พลังความหิวมันเยอะมากอ่ะปลาไปกินเอาไหนอ่ะยำไปเลยนี่นะเฮ้ยดูเหมือนว่าพวกเราได้พอได้ออกจากบ้านได้กิจกรรมเราเพียบเลยนะมีการปลูกต้นมงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวโอ้โหต้นอะไรเยอะแยะหมดเลยเนี่ยนะนาทีก็มีหน้าที่ปลูกต้นไม้กันไปนะครับเฮ้ยเปไปเก็บของเออตรงนี้มันคืออะไรเห็นแต่อยู่ในบ้านแล้วมันคืออะไรอ๋อมันคือเมล็ดครับเมล็ดต้นไม้เออเมื่อเราเจอที่ลับด้วยนาทีบอกเจอที่ลับอ่ะไหนพาไปดูหน่อยไม่รู้ครับผมสำรวจไปเรื่อยๆก็เจอตรงนี้เลยอ่ะเหรอเฮ้ยไหนอ่ะอุ้ยมีที่ลับจริงด้วยแต่ต้องมีกุญแจเปิดอ้าวแล้วโอ้โหนาทีเจอที่ลับเฉยเลยอ้าวใครเปิดดีเจเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีแมวมาตามดีเจในบ้านเอาเต้นกันหน่อยพวกเราโย่วู้ฮู้ว้าวได้เค้กมาแล้วจะให้ป้ากินเลยเฮ้ยไหนอ๋อนี่เหรอเปมทำเค้กมาแล้วมันดียังไงฟอป้ากินแล้วดียังไงถ้าเกิดฟอป้าค่าอาหารเต็มคือมันจะได้ค่าแฮปปี้เดทเองอ๋อเนี่ยนะเค้กทำให้ค่าอาหารเต็มแล้วก็แฮปปี้เดทจะเพิ่มพุ่งสูงนะอ้าวเดี๋ยวนะนี่อันนี้เราปลดล็อกชั้น2แล้วเหรอซาวกู๊ดแมนอะไรเนี่ยผมขึ้นไปชั้น2ได้เออนี่ไงมีคนซื้อแล้วโอ้ใครซื้อไปเนี่ยใครอ่ะนะควยกูคุยใครขึ้นมาชั้น2เจอใครเนี่ยไหนเข้าไปคุยได้ป่ะซาวกู๊ดแมนเหรอเนี่ยนี่นะซาวกู๊ดแมนเหมือนเขาอยู่ชั้น2นะถ้าเราปลดล็อกตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะไปซื้อของอย่างอื่นเพิ่มได้อีกนะครับอ๋อก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนะจากฟอปป้านั่นเองนะครับโอ้ยฟอปป้า NFT ก็มานะ500มิลเลียนเนี่ยเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเกมแมปนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการสะสมเงินในการเล่นพอสมควรนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราปลดล็อกมาได้ถึงไอ้นี่แหละซาวกู๊ดแมนนะอ่านว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะเดี๋ยวพี่สปอยขอพักเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเล่นกันมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับก็ว่านะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวตามดูกันต่อนะครับว่าบ้านฟลอปป้าของเราจะพัฒนากันไปถึงไหนนะครับวันนี้นะครับพี่สปอยน้องเปมยูเอฟโอน้องนัทธีและน้องพิกปนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ